ภพชาติเป็นที่ตั้งของกองทุกทุกทั้งหลายมากองอยู่ที่ผู้ยังมีภพชาตินี้ทั้งนั้นภพชาติจะเกิดมีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยผู้ยังมีกิเลสอันเป็นคู่กันกันกบนิมิตนำให้ไปเกิดในที่นั้นนั้นผู้ต้องการอยากจะให้ดับภพบดับชาติก็ต้องพยายามอย่าให้นิมิตทั้งสองนั้นเกิดขึ้นได้ ในเมื่อจวนจะแตกดับนิมิตทั้งสองเราจะแต่งเอาตามปรารถนาไม่ได้แต่มันเป็นไปตามบุญกรรมกิเลสของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างเอาไว้ดังกล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้นิมิตเกิดขึ้นได้ในเมื่อจวนจะแตกดับขอตอบว่า เมื่อเราเกิดมาจมอยู่ในกองแห่งทุกข์ทั้งหลายในป่าดงของกิเลสอันน่ากลัวแล้วเห็นผลของกรรมชั่วอันน่าสยดสยองอย่างยิ่งจึงพอกันทีแล้วบำเพ็ญแต่กรรมดีที่ให้ผลเป็นความสุขจมอิ่มพอในความสุขที่กรรมดีมอบให้นั้นแล้วละความสุขนั้นเสียไม่หลงมัวเมา เอามาเป็นของตนของตัวอย่างจริงจังเรียกว่าละทั้งดีและชั่วเพราะอิ่มแก่ความต้องการทั้งหมดแล้วนิมิตทั้งสองนั้นจึงจะไม่เกิด 2. หากจะมีคำถามว่าเมื่อยังไม่อิ่มในกรรมทั้งสองนั้นจะทำอย่างไรตอบว่าก็ต้องสร้างกรรมดีต่อไป แต่อย่าไปสร้างกรรมชั่วเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะกรรมชั่วเราได้สร้างมามากแล้วจึงมีผลเหลือที่จะเก็บและจำนายออกได้แล้ว 3. เมืม่อชีวิตยังมีอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็ไม่ทำแล้วและจะอยู่และทำอะไรอีกตอบว่าเมื่อชีวิตยังมีอยู่การเคลื่อนไหวก็ต้องมี การเคลื่อนไหวอันได้แก่กรรมแต่ก็อย่าให้มีกรรมชั่วจงให้มีแต่กรรมดีเพราะกรรมดีคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากคนที่ทำกรรมดีไม่ปรารถนาผลตอบแทนถึงแม้จะทำกรรมดีอยู่ก็ไม่ชื่อว่าทำกรรมเรียกว่ากิริยาฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนจะดับภพดบับชาติได้ คือถึงพระสัพพัยุตยานท่านได้สร้างบาร,รมีมาแล้วเป็นอเนกชาติมีทานบาร,รมีเป็นต้นผลสุดท้ายเมื่อบาร,รมีของท่านอิ่มพอแล้วจึงละโลกนี้ที่มีกรรมเป็นมูลฐานดับแล้วไม่มีเชื้อเหลืออยู่อีกต่อไปมนุษย์คนเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในจำพวกของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอยู่ในโลกนี้พร้อมกันนั้นสัตว์ทุกๆประเภทต่างก็เกลียดทุกดิ้นลนเพื่อสแสวงหาความสุขตามปรารถนาของตนแต่ความสุขที่เขาเหล่านั้นต้องการอาจไม่เหมือนกันเพราะความแตกต่างในฐานะชั้นภูมิของเขาเหล่านั้นไม่เหมือนกันความสมหวัง และความปรารถนาที่ว่านั่นแหลมันเป็นเครื่องดึงดูดให้เขาเหล่านั้นรักโลกนี้อันเต็มไปแล้วด้วยกองทุกข์ให้เขาลืมเสียจากทุกข์เหล่านั้นเป็นพักๆไปแล้วเขาก็เห็นว่าโลกนี้เป็นสุขความเสมอภาคของสัตว์เหล่านั้นนอกจากจะมีความแก่ความเจ็บความตายแล้ว ยังมีทุกข์มีสุขประจำมีการหลับการนอนการร้องไห้เละหัวเราะเพื่อแก้กลุ่มก็มีแก่สัตว์ทั่วไปข้อสำคัญคือการสืบพันธุ์เพื่อเป็นมรดกตกทอดมาให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นเพื่อสร้างทุกข์ของโลกนี้ให้เจริญสืบไปหรืออาจเพื่อเป็นรังเลือนทุกข์ในอนาคตแก่ตนเองอีกด้วย ก็ได้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วล้วนแล้วแต่เลงผิดเป้าหมายของตนทั้งนั้นโดยเฉพาะคนเราแล้วพลาดมากเป็นพิเศษคือมีความต้องการไม่แน่นอนปรารถนาสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นมาตามปรารถนาแล้วแทนที่จะอิ่มจะพอแก่ความต้องการแล้วแต่ก็ยังไม่พออีกสิ่งที่ได้มา กลับเป็นของที่ไม่จุใจไปอีกแล้วมันเห็นไม่อิ่มอยู่ตลอดการอย่างนี้ฉะนั้นคนเราจึงยุ่งและทุกข์มากกว่าสัตว์ลาวอื่นเป็นไหนๆถึงแม้จะมีข้อกฎกติกาและระเบียบบังคับอย่างเจียบขาดแต่ก็อยากที่จะเอาให้อยู่ได้พร้อมกันนั้นสิ่งที่ผู้ประมาทแล้วไม่ค่อยคำนึงถึงเลย คือความแก่และความตายคอยด้อมๆตามหลังมาอย่างเงียบๆหากมันได้โอกาสเมื่อไหร่แล้วมันจะตะคุบฟ,ฟัดเวียงเอาอย่างไม่ปราณีเลยทีเดียวมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดเฉียบแหลมกว่าเพื่อนมากแต่เป็นที่น่าเสียดายแทนที่จะนำเอาความฉลาดเฉียบแหลมนั้นมาใช้สร้างความสุขให้แก่ตนและคนอื่น กลับมาสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นไปเสียชีพสู้ความแหลมของหน้ำทุเรียนไม่ได้ซึ่งมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแต่ใครอย่าไปแตะต้องมันนะแล้วก็อย่าไปใกล้ต้นมันเวลามันหล่นคนเราเป็นสัตว์ร้ายกว่าเขาทั้งหมดเกิดมาเพื่อทำลายโลกแท้เริ่มต้นแต่สืบพันธุ์มนุษย์มา พื่อให้มาตายเมื่อเกิดมามากๆตามไม่ทันก็คิดทำลายล้างผลาญกันเมื่อใช้อาวุธที่มีประจำตัวของแต่ละบุคคลทำลายกันไม่ทันกับความต้องการก็คิดสร้างอาวุธที่ร้ายแรงประหารกันตามทีละเป็นร้อยๆพันๆใครว่ามนุษย์เกิดมาสร้างโลกให้เจริญนั้นไม่จริง ความจริงแล้วจะสร้างความเจริญให้เฉพาะแก่ตัวเองและหมู่คณะในวงแคบๆของตนเองหรือเฉพาะสถานที่ที่ตนต้องการเท่านั้นแต่มันไปทำลายบุคคลอื่นและสถานที่อื่นให้เดือดร้อนราบเรียบไปหมดสมัยนี้ผู้ที่เกิดมาหาความสุขเพื่อตนและหมู่คณะของตนพอแล้วคิดอิจฉาริษยาคนอื่น ไม่ยักให้เขามาเกิดอีกด้วยคนผู้เห็นแก่ตัวมองพุทธศาสนาในแง่ร้ายว่าสอนให้คนอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมของโลกโดยพระปัญญาอันชัดแจ้งแล้วจึงทรงสละความสุขของพระองค์ทุกๆวิถีทาง เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทรงอาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แล้วทรงตั้งพระหฤทัยอนุเคราะห์แนะนำพร่ำสอนเวนัยสัตว์ให้ปฏิบัติเป็นผู้เสียสละตามพระบาทยุคนผู้ไม่หลงผิดปฏิบัติติดตามคำสอนของพระองค์แล้วย่อมได้รับความสุขความเจริญทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น ได้ชื่อว่าพระองค์เกิดมาเพื่อทำโลกนี้ให้เจริญด้วยสติอันเป็นที่ปรารถนาของเหล่าประชาสัตว์โดยแท้จริงถ้าพูดถึงตัวเรานั้นมันมักขี้ขโมยบ่อยๆยังไงก็ตามเถอะของรักที่ขโมยเขาทานอร่อยนักมันชอบเหลือเกินคนเราของดีๆให้ดีๆไม่อยากได้ แต่ขี้ขโมยเข้าแล้วนั่นของนิดหน่อยก็อร็จอร่อยของไม่ดิบไม่ดีก็กลายเป็นของดีขึ้นมันเป็นนิสัยอย่างนี้คนเราแต่ไหนแต่ไรมาที่อยู่ทั่วไปทางบ้านทั่วไปอันนั้นอันนี้มาทำความเพียรภาวนาเพื่อจะสำรวมใจมันก็ขี้ขโมยเรื่อยออกไปโน่นออกไปนี่ ไปหารักหาจกหาขี้ขโมยใครต่อใครอะไรต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะนิสัยของเรานิสัยเคยติดทินติดฐานติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดการติดงานมันไม่อยากอยู่กับตัวตั้งสติรักษาไว้เท่าไรเท่าไรมันก็ไม่อยากจะอยู่ตัวสติเปรียบเหมือนกับตำรวจ คอยอยู่เวรอยู่ยามอยู่เรื่อยแต่ขี้ขโมยมันค่อยขโมยเรื่อยไปของไม่เป็นเรื่องเป็นราวต้องให้เป็นกิจการงานละ่ะก็ขี้ขโมยเรื่อยไปฟังนิดเดียวหรอกไม่มีอะไรหรอกจิตคิดนิดเดียวเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเป็นราวอันใหญ่โตโหรฐานเลยกลายเป็นพบเป็นชาติขึ้น เหมือนที่ท่านพูดถึงเรื่องพระวาพระเวพบน้อยพบใหญ่ใครตายแล้วเกิดก็ได้แก่จิตตัวนี้เองไอ้ขี้ขโมยตัวเดียวนี่แหละมันไปหายึดนู่นยึดนี่ไปหาขี้ขโมยไปหายึดสิ่งต่างๆตายจากนี้ไปเกิดพบโนนคือตายจากยึดอันนี้แล้วไปยึดอันโนนตายจากอันโนนแล้วไปยึดเอาอันนี้ต่อๆไป โดยไม่มีที่หยุดที่ยัง้งอันนั้นเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่คือตัวของเราอยู่นี่เองเมื่อยังไม่ตายตราบใดมันก็ยังยึดร่างกายหรือว่าตัวว่าตนอยู่ร่ำไปนี่เรียกว่าพบใหญ่ถ้าเมื่อตายจากอัตภาพนี้เสียเมื่อไหร่มันถึงจะไปปฏิสนธิในที่ต่างๆในที่เรายึดมั่นในสิ่งใดในพบน้อย ที่เราไปยึดนะ่ะมันมั่นคงมันไปยึดมั่นคงในสิ่งใดวัตถุอันใดบุคคลใดนั่นละ่ะตายมันจากพบใหญ่แล้วไปเกิดในที่นั่น